สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยครับกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็ยังไม่ประทับใจเลยนั่นแหละครับทําไม่ได้ตามที่คิดไว้นั่นแผนที่เรามองหรือว่าเราตั้งไว้มันคืออะไรบ้างครับในไฟนี้ก็แบบออกอาวุธที่รวดเร็วครับแต่ว่าวันนี้เราคิดได้แต่มันทำไม่ได้อาวุธช้าไปหมดเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปพ่อวงกับนิ้วด้วยนิ้วยกแรงมันผิดรูปมันบิดเอ้าเหรอไหนขอดูหน่อยครับดูฮะมันบิดงอขึ้นมาเอ้าเหรอหักไหมก็ต้องเอ็กซเรย์รอพรุ่งนี้โดนอะไรครับน้องโดนเตะครับจังหวะไม่ได้กำครับแล้วก็มันบิดไปเลยก่อนชกนี่เห็นนักชกไทยแค่สามคนรวดเลยเนี่ยกดดันไหมกดดันไหมโอ้นิดหน่อยครับแล้วตัวเราเองนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็แพ้มาสองไฟแล้วเป็นไงครับไฟนี้เราตั้งความหวังอะไรกับมันไว้ขนาดไหนครับก็แบบอยากชนะแจ้งเกิดได้ครับแต่ไฟนี้ก็เลยมาดูก็ยังเก่งๆเยอะมากเลยครับรู้ตัวรู้ตัวเองครับมูซาเยฟที่ต่อยกับเราฮะเป็นไงเขาหนักไหมอาวุธเขาหนักไหมเขาหนักแต่วันนี้เขาต่อยยังไม่ค่อยแม่นครับแล้วเราบล็อกได้หมดยกแรกเราเห็นนะฮะเห็นเราเตะบริเวณท่อนแขนเขาก่อนนี่เป็นแผนของเราไหมครับใช่ก็เป็นแผนครับแต่ว่าก็ยังเอาออกก็ได้น้อยช้ามากคือตัวเราก็ยังคิดว่าออกได้น้อยใช่น่าจะทำได้ดีกว่านี้อ๋อน่าจะทำลายล้างได้ดีกว่านี้ว่าเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นยกสองยกสามเป็นไงครับเขาหมัดเขาเป็นไงครับมันเบาลงใช่เลยยกสองเขาก็เริ่มยกสามแล้วก็เริ่มเบาลงโดนแล้วก็ไม่ค่อยจะเตือนแล้วชัยชนะในครั้งนี้มันทำให้เรากลับมามีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับก็น่าจะมีความมั่นใจขึ้นมาก็นิดนึงครับก็แต่ก็ยังไม่ค่อยตามที่แผนที่หวังมาไว้ถ้าเป็นไปได้นี่ไฟหน้านี่อยากเจอใครเป็นพิเศษไหมครับก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็อยากต่อยเรื่อยๆครับกับคนที่เราเคยแพ้มาเนี่ยอยากจะรีแมตช์หรือแก้มือไหมครับใช่อยากมากๆครับผมว่าสองไว้ที่วันมาก็ต่อยเสร็จก็นอนไม่หลับหลายคืนครับนอนไม่หลับเลยเออเสียดายครับอยากเจอใครก่อนครับระหว่างฟาริยากับลีสได้เลยครับสองคนนี้ใครก็ได้ครับตอนนี้อยากจะรีแมตช์อยากรีแมตช์มากๆเลยครับคิดว่าร่างกายตอนนี้พร้อมหรือยังครับตอนนี้ก็ไม่ค่อย 100% อย่างที่ต่อยวันนี้นะครับมันดูยังน่าจะหยุดไปนานด้วยเพราะว่าการหายใจอะไรเงี้ยก็เหนื่อยนิดนึงหมดไหมครับวันนี้ก็หมดครับหมดจนไหนหมดปลายยก2ครับคนอื่นอาวุธเราเบาลงเขาก็เบาลงแต่เราก็เบาลงด้วยแต่ทางบ้านถามมาเยอะเลยว่าแข้งขวาช่วงยก1ยก2เราเตะดีแล้วช่วงหลังๆทำไมไม่เตะแข้งขวาไปไหนมันจังหวะมันจะออกใจมันคิดแต่มันออกไม่ได้ครับคิดได้แต่ทำไม่ได้ใช่ลูกเตะเขาเจ็บไหมก็ไม่ได้อะไรครับแต่ว่าช้ำๆ ขอถามนิดนึงครับเราต่อยกันทำความแก้ที่กี่รอบครับสี่รอบเป็นไงบ้างชนะ2-2ครับโอ้โหครั้งที่5ก็ตัดสินเลยว่าจะพอกันแค่4ไฟครับเอาเป็นพี่น้องนะไม่อยากเจอคู่ดีกว่าเจอเลยยิ่งดีกว่าอะไรกันที่ตั้งเป้าอย่างไรบ้างมองตอนนี้ก็อยากเก็บชนะไปเรื่อยๆแล้วก็อยากขึ้นไปวันใหญ่อีกครั้งนึงอย่างเงี้ยในเดือนที่ผ่านมาเราเคยไปวันใหญ่กี่ไฟไฟเดียวไฟเดียวครับอันนี้เราตั้งเป้าไปทำฟอร์มให้ดีที่สุดดีไปเรื่อยๆก็อยากจะเข้าวันใหญ่สักครั้งนึงใช่ครับเป็นไงผลงานโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับก็วันนี้ไม่พอใจในผลงานตัวเองเลยครับก็ยังต่อยไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ที่ซ้อมมารวม3เดือนเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีพอตรงไหนได้ที่ต้องกลับรีบไปทำการบ้านครับก็ยังดูประวงหมัดนิดนึงครับแล้วก็ความรวดเร็วนี่หายไปเยอะมากเลยครับไปนี่แต่ก็กลับมาเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้นะครับก็เป็นก็ดีขึ้นมานิดนึงอ่ะสุดท้ายน้องอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับ FC ทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เฟอร์รี่วันนี้นะโอ้ขอบคุณทุกคนที่รอติดตามเชียร์ครับวันนี้ก็ต่อยยังทำผลงานได้ไม่ดีพอก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขครับไว้หน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับ